แล้วผู้เชื่อตามผู้เชื่อตามคือหมายความว่าได้ได้ตรัสรู้ตามนั่นธรรมะของพระเจ้าเช่นว่าทำบทแรกที่แสดงบอกว่าชาติก็เป็นทุกข์ชาติปีทุกข้าชราปีทุกข้ามรณะปีทุกข้าโสกปัจเจวทุกขโทมนัสสุปายาสร้างปีทุกข้าที่สวดไปเมื่อกี้นะก็คือหมายความว่าชาติก็เป็นทุกข์ชาติชรามรณะก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทในความที่ได้ดังใจในความที่โสกปริเทวทุกขโทความโสกาอาดูลก็เป็นทุกข์เห็นว่าเราไม่ได้ดังใจเราก็เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เรียกโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาความทุกข์ที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางใจพูดถึงว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายโทษกับวิเทวทุกขโทมนัสสุปายาสร้างปีทุกข้าที่สวดเมื่อกี้ไอความไอคำสวดเนี่ยคำสวดเนี่ยมันจะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระสงฆ์สวดมนต์ก็ดีญาติโยมสวดก็ดีเขาถึงให้ความเคารพเช่นว่าพระสวดอยู่หรือพระคุยอยู่คุยแข่งกับพระตรงยั่งตรงยั่งก็เลยว่าไม่เคารพไม่เคารพธรรมอันนี้การที่ไม่เคารพธรรมมันก็จะเป็นโทษเป็นโทษต่อผู้ที่จะสังเกตดูว่าไปวัดไหนๆกันแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะท่านก็จะบอกทำความเคารพนะเวลาพระเจ้าพระสงฆ์สวดมนต์ให้ญาติโยมตั้งใจฟังนะแต่จริงๆเราฟังก็คงไม่เข้าใจแต่ว่าเคารพในธรรมในสัจจวาจาที่พูดนั้นที่พูดที่พระสวดเวลาพระสวดหรือพูดเสียงดังเสียงแข็งเพราะว่าพระท่านพูดท่านจำมามันใช้สมาธิด้วยแล้วก็เป็นกล่าวหลักธรรมธรรมะนั้นธรรมะของพระเจ้าธรรมะของพระเจ้าที่ได้เปล่งออกมานิมนต์พระไปสวดก็ดีไปเจริญพุทธมนต์ก็ดีเอานำธรรมะไปสู่บ้านสู่เรือนบางคนอยากทำบุญบ้านให้พระไปสวดที่บ้านก็จะมีอานิสงส์เกิดขึ้นธรรมะเพราะว่าเอาธรรมะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านี้ก็คือมันจะเป็นสัทธาเทวมนุษย์านังพุทโธภควาก็คือสัทธาเทวะสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องฟังธรรมอย่าว่าแต่คนนะเทวดาก็ฟังธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของสูงญาติโยมทั้งหลายผู้ที่มาวัดผู้ที่ปฏิบัติต่อวัดเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งวัดส่วนมากคนก็จะยังเกรงถือว่าเป็นของสูงถือว่าเป็นของที่ควรงดเว้นเรื่องเสียงดังเรื่องอะไรต่างๆควรงดเสียงอาทิตย์คือโคมควรงดสุรามีอะไรงดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมาแสดงออกในสถานที่แห่งนี้ความหมายก็อย่างนั้นเรียกว่าวัดเพราะฉะนั้นเราจะได้ชื่อว่าญาติโยมถ้ามาวัดเราจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยพูดจาระวังปากระวังคำการพูดการจาการเดินการเหินมันจะเป็นเพราะสถานที่แห่งธรรมมันจะเป็นที่ที่เราจะแสดงออกเรื่องมีบ้านมีช่องกับเรื่องนึงนั่นเรียกว่าวัดเรียกว่าธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมพูดต่อไปวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็สถานที่จำพรรษาของพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะมีสถานที่ไว้ให้ปฏิบัติธรรมแต่เดินทั้งหลายก็ถ้ามีโอกาสในรักษาศีลธรรมก็มาทำวัดสวดมนต์กับพระสงฆ์องค์เจ้าวันไหนว่างวันไหนว่างก็มาเลยยกตัวอย่างให้โยมฟังเวลามานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเอาแต่เวลามาเดียวถ้าเราทำบุญอย่างอื่นยังมีอาหารหวานคาวนะเอามาทำบุญตอนเช้าวันนี้อยากไปวัดแต่ไม่มีอะไรยิ่งมาวัดไม่ต้องมีอะไรมาดูบ่ามาไหว้พระสวดมนต์ที่ไหนนั่งสมาธิได้บุญที่สุดไม่ต้องทำแต่ทุกคนส่วนมากก็บอกโอ้วันนี้ไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไปวัดจริงไม่ต้องมีอะไรมาเลยตอนเย็นหกโมงเย็นทำวัดสวดมนต์ฟังเทศขึ้นสองทุ่มก็กลับอันไหนเลยก็สองทุ่มก็กลับจริงก็เวลาเท่ากันโยมมาทำบุญก็เหมือนกันตอนเช้าอ่ะมาตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงกว่าจะกลับได้ก็บ่ายโมงสามสี่ชั่วโมงพอกันเวลาของเราแต่ตอนเย็นเนี่ยแค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงโยมมานั่งสมาธิปวดหลังก็ไม่ได้ปวดแล้วมากมายแต่เราไม่ได้ฝึกได้ครับที่เคยทำไมถึงต้องทำไว้ทำไมต้องรอฝึกไว้มันจะเป็นหลักเยอะเป็นหลักที่ทั้งใจเพราะญาติโยมมันมีหลักกันที่อยู่นั้นมันมีหลักเพราะฉะนั้นความจำเป็นหลักทางใจผลหนึ่งที่ญาติโยมอยากมีพระเจ้าพระสงฆ์อยากมีวัดมีวาไม่คอยปฏิบัติคอยเป็นกำลังใจเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอนุตตรังคุณยักษ์เขตตังเนื้อ
ในเรื่องของโลกพระเจ้าประสงค์มีสัมพันธ์อยากมีวัดมีวาอยากส่วนหนึ่งก็เป็นการทำชูบำรุงวัดศาสนาอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องได้ในสิ่งที่เป็นที่มีความหมายมันต้องได้ต้องเป็นต้องมีไม่ใช่แบบถ้าว่ามีมาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรแล้วโยมก็ไม่ได้อะไรแม้แต่ชีวิตก็จะสั่นลงทุกวันก็ไม่ได้นี่มาวัดอยากมาเรียนเทียนมาไหว้พระวันเข้าพรรษาวันสำคัญของศาสนา365วันก็มีวันสำคัญไม่กี่วันหรอกแต่เราไปนี่ถ้าเราปฏิบัติได้เงินที่นั่นก็จะเป็นวัดสมัยเขาว่าเป็นกิจวัตรของเราอ่ะไปเรียกว่าวัดกิจอะไรที่ทำบ่อยๆเรียกว่ากิจวัตรเป็นว่าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันการกิจวัตรนี้กันนี่มาวัดก็เหมือนกันวัดก็จะมีข้อวัดปฏิบัติแบบนี้แหละนะเย็นมาถวายพระสวดมนต์นั่งสมาธิทำความสงบพอได้กินเนื้อนาบุญกับญาติโยมที่ได้ทำบุญแล้วก็เป็นมงคลตลอดสถานที่ด้วยเพราะว่าคำกล่าวการเปล่งด้วยวาจาเปล่งด้วยวาจามันไม่มีคำอื่นที่จะเป็นคำที่ไม่เป็นอาจเป็นธรรมคำว่าบทสวดมนต์ก็ดีอะไรก็ดีก็จะเป็นธรรมญาติโยมทำถึงมันมีโอกาสรักษาศีลภาวนาจะทำไว้ถ้าไม่ทำซะเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรจริงแก่นสารไม่มีสาระเลยทุกคนก็ทราบเชื่อว่าทุกคนทราบดีแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความเขาเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ทราบได้ออกมาก็เป็นผู้รู้เนี่ยเรียกว่าตื่นผู้รู้ว่าตื่นละโอเคละชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้ไม่แน่นอนนักผลฝ่ายเรื่องบุญกุศลไว้ความหมายก็เป็นแต่จนทั้งหลายขนาดเราอยู่ไกลบ้านไกลเมืองอยู่ต่างบ้านต่างเมืองขนาดนี้ก็ยังอยากจะมีเนื้อเจาะประสงค์อยากมีวัดมีวาไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยว่าทำให้จิตสูงขึ้นความหมายก็เป็นแค่นั้นส่วนเรื่องการดำรงชีวิตเป็นอีกเรื่องนึงทำมาหากินก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไหนก็มีแต่ว่าให้รู้ไว้เถอะว่าเราก็เกลือกลัวกับมันอยู่อย่างนี้ลุ่มประดอนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจได้มาดีใจเสียไปเสียของรักของหวงไปก็เสียใจอยู่อย่างนี้ทั้งร้องไห้และน้ำตาทั้งยิ้มทั้งหัวเราะก็อยู่อย่างนี้มันก็อยู่แค่เนี้ยมันลักษณะเหมือนกับวัฏฏะแปลว่าวนมันก็วนกันไปวนกันถ้าเราพิจารณาโดยความรอบคอบมันจะไม่มีอะไรเลยมันก็วนก็อยู่แค่นี้แหละได้สิ่งนี้มาก็ดีใจเสียสิ่งนี้ไปก็เสียใจได้ของรักของที่ถูกใจมาก็ดีใจแล้วก็เสียของที่รักไปก็เสียใจโอ้ไม่น่าพัดพากันเลยไม่น่าจากกันเลยจะได้ตรงนั้นจังที่ไรตรงนั้นก็อยู่แค่นั้นอารมณ์กดขึ้นอยู่แค่นั้นเราพิจารณาดูดีแต่ว่าเราเต้นตามเกมมันเฉยๆกระโดดไปตามมันเฉยๆแต่ว่าดีใจนะเสียใจนะเสียใจก็ร้องไห้3 วัน 3 คืนมาได้สิ่งดีเดียวก็ดีใจบอกคนนั้นบอกคนนี้ดีใจแล้วนะมันก็เคยสู่หลักธรรมอย่างธรรมจักรปรมัตถสูตรที่เราสวดเมื่อกี้ว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการได้มีได้เกิดการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นทุกข์ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความหมายวันนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับหลักธรรมที่พระเจ้าแสดงวันนี้เป็นวันที่รัตนครบหรือวันนี้เขาเรียกว่าวันจริงธรรมเนียมปฏิบัติบ้านเราเรียกว่าวันจริงวันจริงที่ปฏิบัติกันอยู่เข้าพรรษาจริงพรุ่งนี้พระสงฆ์ก็จะภาวนาเข้าพรรษาหมายถึงว่าจะอยู่จำพรรษาที่นี่3 เดือนหน้าฝนวัฏฏะแปลว่าฝนพรรษาวัฏฏะพรรษาจะอยู่ที่นี่3 เดือนเป็นตามวินัยตามธรรมตามวินัยของพระให้อยู่จำพรรษาถึงฤดูฝนมา